สายทัวร์ลิงซิ่งเข้าป่าแบกน้ำหนักเต็มพิกัดมีวิธีอะไรบ้างที่จะผ่านอุปสรรคแบบนี้ไปได้ก่อนจะไปฟังกดติดตามไว้เลื่อนหายไปจะได้หาเจอสนับสนุนโดยชุดโซ่สเตอร์อัลฟาของดีจากตลาดฟิลเตอร์ .com 1 2 3สายทัวริงที่ชอบแบกอุปกรณ์แคมปิ้งเข้าไปในป่าอุปสรรคอย่างแรกๆที่เราไม่อยากจะเจอกันก็คือต้นไม้ล้มต้นเล็กๆไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาอาจจะทำให้เสียเหงื่อกันไม่ใช่น้อยและวิธีแรกในการผ่านอุปสรรคที่ผมจะแนะนำก็คือการหลีกเลี่ยงฟังไม่ผิดครับการหลีกเลี่ยงเป็นวิธีที่ดีที่สุดของสายแบกเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้าจะมีต้นไม้ล้มอีกกี่ต้นขวางทางเราการข้ามอุปสรรคอาจจะมีถึง108วิธีแต่วิธีที่ดีที่สุดหนึ่งในนั้นคือการใช้คิกเกอร์เรียกคิกเกอร์ให้มันแลหรูดูเท่เข้าไว้แต่เอาจริงๆแล้วมันก็คือการใช้ไม้ท่อนเล็กหนุนก่อนที่จะปะทะไม้ท่อนใหญ่นั่นเองเมื่อทำเสร็จแล้วก็ต้องทดสอบวิชาที่เรียนมาดูก่อนว่ามันได้ผลหรือไม่ขั้นตอนที่1ไม่มีอะไรเอาหน้ารถมาจ่อขอนไม้เอาไว้แล้วเปิดคันเร่งช่วงสั้นๆพร้อมกับตัดคัททันทีเมื่อรู้ว่าช่วงล่างของเราผ่านท่อนไม้ไปแล้วจังหวะนี้เมื่อล้อยกขึ้นมาเล็งเอาไว้ให้ดีเท้าซ้ายเท้าขวาเหยียบลงไปที่ขอนไม้และลุกขึ้นยืนพร้อมกับเบรกหน้าจังหวะ2ใช้คัสคอนโทรลเลี้ยงรอบเครื่องยนต์เอาไว้ให้ไม่ดับพร้อมกับกระชุ่นตัวไปข้างหน้าอย่าลืมปล่อยเบรกด้วยและส่งคันเร่งให้รถข้ามอุปสรรคเป็นอันจบพิธีจังหวะเดียวก็เท่ไปอีกแบบแต่ขอบอกก่อนว่าท่านี้ถ้าจะทำต่อเนื่องต้องไปซ้อมที่บ้านมาให้ชำนาญเหลืออีก107วิธีใครมีวิธีดีๆก็เอามาแบ่งปันกันบ้างเพื่อนๆจะได้เอาไปเข้าป่ากันให้สนุกสนานไม่ต้องอาศัยแรงเพื่อนมากไปสนับสนุนโดยยางวีโมโตยางที่สายแบกสายขนสายทัวริงใช้แล้วจะติดใจ